สบายดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับซ่องเลเคสซีซันแนลมื้อนี้อยู่ที่เมืองท่าทุ่มแขวงเสสมบูรณ์บ้านพลเจริญบ้านพ่อเฒ่าเฮานี่แหละมื้อนี้กําลังปิ้งปลาแล้วก็มีกะเกียมมะเคาะมีกะฮอกเนาะกําลังเอือบสิปิ้งกินข้าวแลงในมื้อนี้เอือบแล้วก็จังสู่หน่อยนึงต่อมาเนาะก็มีการซอยมักปีเพื่อเกียมเฮ็ดยำผักนอกใส่มักปีบ้านๆเฮานี่แหละแล้วก็ซอยมักฮุ่งตามมักฮุ่งคนเขาปุ่นหน่อยนึงทั้งซอยไปซอยมากับมีดบาดมือว้าวยอกต่อมามักปีเขาก็ซอยเรียบร้อยแล้วมักปีเขานี่นะซอยมาเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้จับสู่หนึ่งยีอีกจับสู่ปิ้นซ้ายปิ้นขวาเพื่อให้น้ำยางมันออกต่อมาขั้นตอนต่อมาเขาก็มาเบิ้งผักหลังครัวเขามีน้องไปเขายิ้มหัวเฮ้ยเฮ้ยจะได้กินข้าวแรงแบบแซ่บๆนะต่อมาก็มีปลาแล้วโอ้อยากหัวน้ำมีปลาเนื้อเมียเขานี่กันใจผักนอกนี่เรียบร้อยแล้วผักนอกเขาไปเขียวๆยองเลยอยู่นี่ชนะเกษตรยำแล้วก็คนกันต่อมาเนาะเมนูต่อมานี่ก็ตำมะฮุ่งนี่มะเขือพวงเพราะมะเขือพวงมักเล่นน้อยนะมักเล่นพวงตำแล้วก็ใส่ซอยก็มีสโลโมสั้นหน่อยนึงตำซอยถ้ามีไวมีซาสโลโมสั้นในการหยดเกลือลงมาก็ธรรมดาเมียเขาในซอยตบปกตบแม่ใส่นี่แล้วก็ตำยกโคเลขีดไปเลยนะอันยวกออกมาตำในหน้าตาแบบนี้ก็สิประมาณนี้แหละทำผสมออกมาเอ้ยกันยวกโตเลยซะตำอันนี้ก็ข้าพเจ้าเองนะเพราะเป็นคนตำด้วยเป็นคนโซจับมาเรียบร้อยตอนนี้ก็คนก็ลองเอาไส้สิเอาไส้จานนี่ก็ธรรมดากับผักไปนิดหน่อยนึงแต่ว่าโบให้โซเสียงเพราะว่าเสียงตอนนั้นโบได้ติดใหม่นะตอนนี้ก็เลยจับมาละคุกอะจับมาหนักหน่อยนึงครบเขาเนี่ยจับมือเดียวไม่ต้องใส่สองมือครบเพราะเท่าเขามันใหญ่ดีกินเพื่อครอบครัวหลายคนว่าสั่งไปแล้วก็โคลีแล้วก็ลงมาใส่ถ้วยใส่จานใส่ประทัดอย่างจำตำแหน่งบอกให้เหลือคนครบกับบอกให้เหลือก็คนทีลงมาเรียบร้อยทำผสมเอาคนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาแล้วพังกับปิ้งปลาอย่างปลาเพียแล้วก็กินกันอิ่มน้ำสำราญฟิงไฟกลางคืนพร้อมทั้งไอ้น้องทีมงานครอบครัวเขาเนี่ยเนาะประมาณ 7-8 คนเข้ามาหนึ่งหมดเป่าหนึ่งว่ากันไปตอนนี้ก็ซิมแล้วก็บริยินเสียงเนาะยินเสียงอันน้ำเบ้าเนี่ยเขาเลยพากเองตอนนั้นก็บริติดใหม่มาก็เลยว่าพากเองซะอันนี้ก็แม่นนี่ปิงหนูอันนี้ก็แม่นนั่นไปเลยซุปยำมันผักนอกฮันออกมาก็กินอย่างใหญ่ยิ้มเปิ้นเวิ้นกินข้าวแซ่บเมนูหลากหลายมานี่บ่พอ5นาทีอีกจังได๋ก็หมดแล้วเนาะกําลังกินแล้วก็ลมกันไปเสียดายบ่มีเหล้าข้าวมาเย็นแล้วมื้อนี้จับกันไปเอาอันนี้ก็โซนหน่อยนึงของแท้ว่าซั่นเด้ผักนอกอยู่เถียงไห้เถียงนาไปเก็บมาพอเรายังมักปีสะปะแดกหอมๆนะก็กินคนละคําส่วนพวกนี้ซึ้งอยู่ซึ้งเมากองเบิ่งล่ะเอาเบิ่งสิหยังต่อไปสโลโมชั่นนิดนึงแล้วก็หัวจบปานนี้นะก็ขอบใจที่ติดตามชมนะจ๊ะ